อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบวันนี้เอาใจคนกินมังสวิรัติทำน้ำพริกอ่องอาหารทั้งเหนือลำแต่กินกับผักสดได้ไม่เบื่อทำง่ายไม่ยุ่งยากไปทำพร้อมกันเลยค่ะวิธีทำใส่พริกชี้ฟ้าแห้งลงในโถปั่นตามด้วยกระเทียมจีนซอยและหอมแดงซอยปั่นส่วนผสมให้ละเอียดเตรียมไว้ต่อไปใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่ส่วนผสมที่ปั่นไว้ผัดให้เข้ากันตามด้วยเครื่องแกงน้ำพริกอ่องตราโลโบตามด้วยเห็ดออรินจิหั่นเต๋าผัดให้เข้ากันและเต้าหู้ขาวลวกสับละเอียดผัดให้เข้ากันและเคล็ดลับการใส่ส่วนผสมทั้ง2ชนิดนี้กับเครื่องแกงจะทำให้น้ำพริกอ่องสูตรมังสวิรัติมีรสชาติเข้มข้นมากยิ่งขึ้นตามด้วยมะเขือเทศท้อสุกหั่นเต๋าและมะเขือเทศสีดาสุกหั่นเต๋าผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาเคี่ยวจนส่วนผสมสุกนุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำพริกอ่องเข้มข้นกลมกล่อมรับประทานกับไข่ต้มและผักสดตามใจชอบได้เลยค่ะแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูนี้ล้ำสมัยมีสไตล์ได้แล้วเลยค่ะ